ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับธัญเดชกดไลค์พาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลซึ่งใช้จักรยานเป็นยานพาหนะปั่นไปทำงานในทุกๆเช้าอย่างดีเจโต้สุภฤทธิ์สยามวาลากันไปพอหอมปากหอมคอมาวันนี้ครับผมจะมาเฉลยคำตอบให้กับคุณผู้ชมได้ทราบว่าช่วงเวลา 8:30 นจากบ้านย่านพัฒนาการไปถึงบริษัท DHA สยามวาลาย่านถนนสุรวงศ์ระยะทางรวมราวๆ20กิโลเมตรนั้นดีเจโต้ที่ใช้จักรยานกับผมเองครับที่ใช้รถยนต์ใครจะถึงที่หมายก่อนกันซึ่งก็คงเดากันไม่ยากแล้วครับเพราะทันทีที่ผมขับรถออกจากบ้านของดีเจโต้ก็ต้องเผชิญกับการจราจรอันแสนจะติดขัดตั้งแต่สี่แยกพัฒนาการซึ่งก็ทำให้ดีเจสุภฤทธิ์ไปถึงที่หมายคือบริษัท DHA สยามวาลาด้วยการใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงส่วนรถยนต์ครับติดตั้งแต่แยกพัฒนาการยันลงทางด่วนสาทรใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวและเมื่อดีเจสุภฤทธิ์เดินทางถึงที่ทำงานภารกิจแรกก็คือการอาบน้ำแต่งตัวและรับประทานอาหารเพื่อที่จะเริ่มลุยงานและจะเป็นเช่นนี้ในทุกวันทำงานครับเกือบชั่วโมงอะไรครับวันนี้มาช็อตคัทหน่อยนะไม่ได้แบบเต็มสูบถ้าเต็มสูบก็ประมาณสักชั่วโมงหน่อยๆแต่ก็มาถึงก่อนคนรถจะถึงฮะก็ปกติมาถึงก็รายงานตัวให้เลขาบอกมาถึงแล้วจ้าเดี๋ยวขอมาแป๊บหนึ่งเขาก็จะเริ่มเตรียมมีติ้งเตรียมอะไรบอกให้แต่ละคนที่ออฟฟิศก็เตรียมตัวอะไรเงี้ยครับผมก็คือแบบน้ำผมน้ำหอมฉุยสดชื่นวิ่งลงมาทำงานอะไรเงี้ยก็สดชื่นจริงๆนะแบบว่ามาถึงพักปั่นแล้วนึกออกไหมแบบว่ายังไปแล้วก็อาบน้ำเย็นสดชื่นเดินวันนี้ยังเดินอยู่ยังแบบยังรู้สึกคึกคักอยู่อะไรเงี้ยฮะเราก็อ่ะมาแล้วก็มีทานเบรคฟาสต์นิดนึงกล้วยแล้วก็โยเกิร์ตแล้วก็ลุยงานตรงสี่แยกครับสาวๆเดินมาส่วนมากจะเป็นสาวๆนะครับที่ทักให้มีโบกมือบ้างอะไรบ้างครับมาทางชิดลมสีลมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในรถบางทีก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีความสุขปั่นจักรยานก็เจออย่างวันนี้ก็เจอหลายคันมากมันก็เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนนี้โอ้ยปั่นมากว่าจะเจอรถสักคันจักรยานปั่นมาด้วยกันสักคันนี่นานมากเดี๋ยวนี้เป็นมันเยอะขึ้นมากอะไรเงี้ยครับแถวอโศกแถวชิดลมสีลมเราจะเจอคนที่ปั่นอยู่เสมออะไรเงี้ยนอกจากนี้ครับอดีตผู้สมัครท้าชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ปั่นจักรยานมาทำงานทุกวันยังบอกกับผมว่าประโยชน์ของการปั่นจักรยานนั้นมีอะไรมากกว่าที่คิดจริงๆกล้ามเนื้อดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าคือเราตอนนั้นยังไม่ได้ลดความอ้วนแบบนั้นนะฮะมันก็น้ำหนักมันก็สามารถควบคุมได้แต่เราพอมันปั่นมันเหนื่อยมันหิวมันกินใช่ไหมมันก็กินสะบัดเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราเริ่มควบคุมอาหารบ้างอะไรบ้างพอดีมันเกิดอัคเซเดนหัวใจวายตอนปั่นมามันก็เราก็เริ่มควบคุมแล้วเรารู้สึกฟิตนะนี่ดีนะที่ปั่นมาก่อนไม่งั้นคงไม่รู้จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยขณะเดียวกันครับผู้บริหารบริษัทอุปกรณ์เครื่องเขียนดังอย่างนำร่องเป็นบริษัทแรกๆในเมืองไทยสนับสนุนการปั่นจักรยานมาทำงานด้วยการเนรมิตห้องบริการอาบน้ำฟรีสำหรับชายผู้ปั่นจักรยานมาทำงานครับทั้งบริษัทของเจ้าตัวเองและบริษัทใกล้เคียงโดยผู้ที่จะมาใช้บริการนั้นสามารถแลกบัตรเข้ามาได้ก่อน10 นาฬิกาของทุกวันครับรวมถึงผมเองครับยังแอบสังเกตเห็นความพยายามส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเมื่อเดินเข้าไปภายในบริษัทของดีเจสุภฤทธิ์กับจำนวนแคลอรี่ที่ติดอยู่ที่บันไดแต่ละขั้นซึ่งดีเจโต้บอกว่านี่คือการทำงานภายใต้แนวคิดฟันเวิร์กิ่งเพลสนั่นเองครับกำลังพยายามทำให้ที่นี่มันเป็นฟันเวิร์กิ่งเพลสเป็นที่ที่มาทำงานแล้วมันสนุกเราก็ไม่ค่อยได้อยากจะมีแพทเทิร์นที่มันเป็นปกตินี่หรอกนะฮะเวลาเราไปเจออะไรที่มันน่าจะใช้ได้อะไรเงี้ยถามว่าไอ้ขั้นมันจุด5แคลอรี่จริงเปล่าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นสัญลักษณ์ของการเฮ้ยมันก็โอเคนะเชื่อมั้ยฮะตั้งกระแป๋เนี่ยผมเดินขึ้นเดินลงกระไรตลอดเลยแล้วก็พนักงานก็เดินขึ้นเดินลงขึ้นมันแบบคล้ายๆว่ามันอัตโนมัติอะไรเงี้ยฮะแล้วบางคนเนี่ยจะขึ้นลิฟต์ลงได้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็เป็นการกระตุ้นเพิ่มทางเลือกให้อะไรเงี้ยครับมีโต๊ะบอลให้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายให้คุณจะโยคะหรือโยคะเสร็จอาบน้ำอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้มันสนุกขึ้น
สุดท้ายครับดีเจสุหฤทธิ์ได้ทิ้งท้ายฝากไปยังคนทำงานในเมืองกรุงที่ยังลังเลว่าจะเริ่มปั่นจักรยานออกไปทำงานดีหรือไม่ว่านอกจากสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วการปั่นจักรยานอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวแล้วถ้าทุกคนสามารถทำได้เนี่ยวันนี้เราเห็นคนสะพายเป้ไปสิ่งที่ผมเห็นก็คือเขาจะแวะซื้อผ้าเย็นก่อนถึงที่ทำงานเขาก็จะเช็ดด้วยผ้าเย็นเพราะฉะนั้นมันมีทางออกของมันเพียงแต่ขอให้หยิบแฮนด์หยิบจักรยานที่เรารักออกมาเริ่มทำแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับคืออย่าไปกลัวอย่าไปพยายามหาเหตุผลไม่ทำครับทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะปรับของมันได้เองเห็นมากับตาคนที่ไปซื้อผ้าเย็นอะเป็นตึกอะแล้วพอมาถึงปุ๊บก็เป้มาก็เช็ดตัวหอมถึงแบบว่าโรยป้องอะไรบ้างมันมีวิธีของมันครับก็ลองหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองดูแต่เริ่มครับมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วถ้าเราปั่นกันเยอะผู้มีอำนาจเขาเห็นเขาก็จะสร้างระบบที่มีความสะดวกมากขึ้นพวกเราก็จะเป็นสังคมที่มันโตขึ้นโตขึ้นและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับของธัญเดชกดไลค์เรื่องของสุขภาพนะครับก็นำเสนอเรื่องของความสุขคนที่ขี่จักรยานไปทำงานผ่านมุมมองของดีเจโต้สุหฤทธิ์สยามวาลาครับก็เชื่อแน่ว่าถ้าใครได้ชม2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็อาจจะติดใจนะครับแล้วหันมาหยิบจักรยานปั่นไปทำงานก็เป็นได้นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับธัญเดชกดไลค์สุขภาพจะกลับมาใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ